ก็วันนี้มายื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้ง3คนเลยนะครับเนื่องจากว่าเราได้ทราบข้อมูลจากตำรวจว่ามีพยานหลักฐานค่อนข้างมัดแน่นนะครับว่าคนร้ายตัวจริงที่จับมาทั้ง3คนเนี่ยแล้วก็มีคนร้าย2คนยอมรับสารภาพหมดแล้วแล้วก็ซัดทอดไปยังผู้จ้างวานคือจำเลยที่1นะครับแล้วก็จำเลยที่1ก็มีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมนิติวิทยาศาสตร์ข้อมูลการใช้โทรศัพท์หลักฐานการโอนเงินเนี่ยเชื่อว่าน่าจะกระทำความผิดจริงดังนั้นเนี่ยถ้าปล่อยไปแล้วเกรงว่าจะหลบหนีอันที่หนึ่งนะนะครับเนื่องจากว่ามีโทษจำคุกตลอดชีวิตอันที่สองก็เกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพราะเท่าที่ทราบมาเนี่ยมันก็มีการลบข้อมูลในโทรศัพท์อะไรต่างๆนะลบแชทลบอะไรพวกนี้ซึ่งเกรงว่าถ้าออกมาแล้วจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปทำลายหลักฐานแล้วก็ที่สำคัญคือมือปืนยังจับไม่ได้ตำรวจยังจับไม่ได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราปล่อยตัวคนเหล่านี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะไปประสานงานกับพวกมือปืนซึ่งเป็นพยานสำคัญคนลงมือฆ่าผู้ตายในคดีนี้ดังนั้นเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตที่ทรัพย์สินของเขาเนี่ยมันก็มีโทรศัพท์แปลกๆโทรหาทางหลวงพ่อทางญาติซึ่งเคยไปแจ้งความอะไรไปแล้วนะเพราะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องให้คัดค้านการปล่อยตัวครับอันนี้ขอ100%แล้วเพราะว่าพยานเดิมเนี่ยก็ให้การไม่เป็นประโยชน์แต่ตอนหลังพอศาลออกหมายจับจำเลยทั้ง3ในคดีนี้ตอนนี้ได้ข่าวว่าพวกชาวบ้านแถวๆสมุทรสารคามที่อยู่ในวงเล่านี่ก็เริ่มให้การตามความเป็นจริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ไม่มีศพเนี่ยมันก็อาจจะใช้พยานหลักฐานอื่นเช่นพวกแชทคำพูดพยานบุคคลพยานแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างมาประกอบกันก็อาจจะแจ้งข้อหาเพิ่มได้ในฐานะทนายของฝั่งนะครับมั่นใจไหมว่าทางผู้จ้างสามารถออกหมายจับได้เพิ่มเติมหมายถึงมั่นใจตำรวจใช่ไหมใช่ก็มีความมั่นใจฮะเพราะว่าที่ผ่านมาสมัยบิ๊กโจ๊กเนี่ยคดีแอมไซยาไนด์มีตั้ง14-15 ดีนะแล้วก็มีการเผาศพไปแล้วตั้งนานเพราะที่ผมเป็นทนายผู้เสียหายในคดีแอมไซยาไนด์ด้วยก็ยังสามารถออกหมายจับได้เลยสมัยคดีบิ๊กโจ๊กผ่านไป7-8 ปีอะไรต่างๆนะนะเพราะนั้นการแค่มีการเผาศพไปแล้วผมว่าไม่ใช่ปัญหาหรอกตำรวจไทยเก่งอยู่แล้วผมเชื่อมือกองบัญชาการสืบสวนภาค4กับนครบาลเชื่อว่าน่าจะได้คนร้ายเพิ่มคนร้ายไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีเพิ่มนะครับนี่ขอถามคุณแม่ครับครับคุณแม่เชิญเลยคุณแม่ครับเห็นว่ามีสายแปลกๆโทรเข้ามาด้วยเขาโทรเข้ามาสอบถามว่าพูดว่าอะไรบ้างครับพี่ธนาคุณเมื่อกี้โทรมาหาหลวงพ่อ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 มาเขาหาหลวงพ่อโทรมาขอตัวแล้วก็โทรมาถามว่าอันนี้เบอร์ที่ต้นเปิดใช่ไหมเหมือนมีการเปลี่ยนชื่อต้นที่ติดดาวมาแล้วก็เหมือนโทรเข้ามาแล้วปวดว่าโอเคเมียเขาหายอะไรลักษณะเนี้ยค่ะประมาณนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นคนที่สภาพจิตใจไม่ปกติหรือว่าเป็นฝั่งไหนที่ต้องการจะขอคุณพยานคิดว่าเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มาล่อจูงกระบวนการที่จะทำให้เขาค่ะประมาณนี้เป็นข่าวประมาณกี่สัปดาห์ได้เธอมาตอนนี้ก็คือให้หลวงพ่อขอบคุณไปก่อนเพื่อป้องกันการขอบคุณนะคะนอกจากหลวงพ่อแล้วมีคุณแม่หรือท่านอื่นในครอบครัวที่โดนแบบนี้มั้ยมีผู้ป่วยค่ะที่รักษาคนเจอถ้าโทรแปลกๆโทรมาคิดว่าเบอร์เขามีการค้นหาเบอร์ก่อนเนาะว่าเป็นโทรเป็นนักข่าวหรือเปล่าก็เป็นเบอร์แปลกๆเช่นพวกตอข้าวแปดอะไรอย่างเงี้ยเราเลยไม่รับพี่เจนะตอนนี้ถามนะมีญาติกังวลใจไหมว่าสั่งให้ผ่านการโทรคิดว่าไม่กังวลค่ะเพราะว่าหนึ่งทางตำรวจเป็นการค้าเพราะว่าเขามีการไม่ใช่การความคอมพิวเตอร์เลยประมาณนี้ค่ะแล้วที่นี่คือเขาจะมุ่งด้วยพยานหลักฐานและโดนจับประมาณนี้คิดว่าศาลไม่น่าจะให้ประกันตัวแต่ถ้าสมมติศาลให้ประกันตัวครอบครัวของเราก็จะขอยื่นไปอีกรอบเราจะทำจนกว่าจะเป็นการเสร็จมีความเป็นกังวลใจไหมครับว่าถ้าเกิดเขาได้ประกันตัวมาเราจะไม่มีการได้มีความกังวลใจค่อนข้างมากเราถึงได้มายื่นทั้งที่สภ.แล้วก็ที่ศาลนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาออกมาเขาอาจจะเป็นการแก้แค้นเนื่องจากเขาเป็นการจ้างวานค่ะจำนวนเงิน300,000แล้วก็ที่สร้างมาประมาณนี้ค่ะก็อาจจะเอาเงินที่เขาได้มาเนี่ยมาทำการจ้างวันค่าคนละ1,000อันนี้ขอสอบถามในฐานะสมมติว่าคนที่เคยเป็นครอบครัวเขาถ้าสมมติเขาไม่ได้เป็นไหนเป็นห่วงหรือจริงๆทางเราเป็นห่วงหลานแต่ว่าก็คือทางนั้นเนี่ยเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วมีการคุยกันในหมู่ญาติด้วยว่าเราจะเอาหลานมาเลี้ยงไหมประมาณนี้แต่เราต้องถามความเห็นของคนด้วยเราต้องดูสภาพจิตใจของเขาว่าตอนนี้คือเขาอยู่ตรงไหนเขาอาจจะมีความเครียดด้านนั้นถ้าเกิดว่าเอามันของเราหลังจากนี้เราต้องทำอะไรด้วยก็คือมองเรื่องหลานเรื่องที่เขาเรื่องใช่ค่ะ
แล้วสอบถามว่าตอนนี้ทางคุณบุญเองเหมือนยังไม่ให้การใดๆในชั้นพนักงานสอบสวนเลยเหมือนจะให้การชั้นศาลอยู่เรากลัวไหมว่าให้การชั้นศาลแล้วเหมือนจะทำให้คดีมันพลิกมันจะไม่ฝั่งเขาเองถูกโทษจากคดีอันนี้ต้องเป็นเรื่องทางศาลต้องให้การสอบสวนค่ะคือโดยทั่วไปเนี่ยผู้ต้องไม่ต้องฝากเขาไปเลยเดี๋ยวเราไปไม่ต้องการหมายเลขพฤติกรรมก็ไม่เป็นไรเราฝากเขาบอกให้ได้เลยฝากบอกได้ได้เดี๋ยวไปพูดพักอาจารย์แล้วผลนิติวิทยาศาสตร์ที่ออกหรือผลของเป็นชั้นตำรวจก็ยังไม่แจ้งมันมีผลเฉพาะกระดูกแต่สำนวนชันสูตรเนี่ยยังไม่ทำเลยเพราะว่าโรงพักไอ้ที่มหาสารคามก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้นะโดนสอบอยู่ตัวเนี้ยเพราะว่าคุณไม่ชันสูตรที่ตกไงในเมื่อตายโดยไม่ทราบสาเหตุจำเป็นหน้าที่คุณต้องชันสูตรแต่คุณไม่ทำไงที่นั่นอาจจะมีงานเข้าเท่าที่ทราบมานะครับเข้าได้โดย157นี้หรอก็มีโอกาสโดนเนี่ยเพราะว่าอะไรมีคนตายไม่ทราบสาเหตุคุณไม่ต้องชันสูตรนะจะไปอ้างว่ายากเขาไม่เอาเรื่องไม่ได้นะมันเป็นกฎหมายสำคัญเนี่ยเรื่องชันสูตรเนี่ยครับครับแต่ว่าต้องผลยังไม่ต้องรอทางตำรวจเขารออยู่รออยู่ครับแต่ไม่จำเป็นต้องมีศพเนี่ยต่อคนต่อคนครับครับไม่ไต่สองคนมารับสารภาพไปแล้วสารไม่น่าให้ประกันหรอกจะรับสารภาพเป็นเช้าถ้าปล่อยไปก็ไปอยู่กับเสียแป้งเลยผู้ต้องหาสองคนที่แพ้คนเดียวกัน